วันเดอร์พีชนะคะถูกและดีกลับมาอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ของถูกและดีเนี่ยเราจะมาเม้ามอยกันเรื่องของเชดดิ้งไฮไลท์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีซึ่งบอกเลยว่ามีเยอะมากใน Drugstore นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบูธวัตสันท็อปหรือว่าอีฟแอนด์บอยอะไรอย่างเงี้ยในเซฟอร่าก็มีนะคะคือพี่คิดว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นแล้วหลายๆแบรนด์ก็ทำเขาเรียกอะไรคอนทัวร์เชดดิ้งไฮไลท์ออกมากันมากขึ้นอย่างแบรนด์ญี่ปุ่นเนี้ยที่เขาเน้นความใสความมู้มิ้งของเขาอะไรเงี้ยก็มีออกมาแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเชดดิ้งไฮไลท์ถูกและดีระเบิดกุกกันเลยทีเดียววันนี้มีอะไรบ้างค่ะขอเปลี่ยนมุมถ่ายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแสงมันกำลังจะเข้ามาสาดหน้าเราแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันว่าพูดถึงอะไรบ้างมากันที่อย่างแรกขอเป็นบรอนเซอร์ก่อนแล้วกันนะคะบรอนเซอร์นี้เนี่ยพีชเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้จักบรอนเซอร์รู้วิธีการใช้ของบรอนเซอร์แล้วเนาะบรอนเซอร์ก็จะเหมือนช่วยเพิ่มมิติให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะยังไม่ต้องการแบบสร้างแรงเงาที่ชัดเจนการสร้างแรงเงาที่ชัดเจนเนี่ยเวลาพีชพูดพีชก็จะเรียกว่าคอนทัวร์เพราะว่ามันแบบค่อนข้างที่จะแบบสร้างลายที่ชัดเจนแต่อันนี้เหมือนเป็นการแรงเงาบนใบหน้านะคะบรอนเซอร์ที่ถูกและดีของพีชที่ใช้บ่อยๆเลยมีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะมาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกเนี่ยเป็นบรอนเซอร์ตัวแรกของพีชแล้วก็ยังคงใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้คือ NYC นะคะ Smooth Skin Bronzing Face Powder สี720 Sunny นะคะเนื้อบรอนเซอร์เนี่ยจะไม่ได้เหลืองมากก็คือจะเป็นน้ำตาลกลางๆแอบมีติดแดงนิดเดียวนิดนึงนะคะหลายคนที่เอาไปใช้ก็จะแบบมีแอบบ่นเรื่องของแบบติดสีแดงแต่พอเราปัดบริเวณใบหน้าของพีทสีผิวของพีทอย่างเงี้ยมันไม่ได้โชว์ความแดงชัดเจนมันก็เป็นน้ำตาลกลางๆน้ำตาลธรรมชาติและที่พี่ชอบเลยก็คือความเป็นเนื้อแมตต์ของเขานะคะเนื้อมันค่อนข้างดีเบรนง่ายเบรนง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็เหมือนสีทุกอย่างพอมันโดนแสงพอหน้าเราออกไปเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะตัวนี้นี่ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ200-300บาทก็ไปลองหาดูกันนะคะตัวที่2นะคะก็เป็นบรอนเซอร์เนื้อแมตต์เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นี่อาจจะเคยเห็นในหลายๆคลิปกันแล้วนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายราคาถูกมากๆเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถึงไม่เกิน200บาทนะคะตัวนี้คือ Essence Bronzing Compact Powder ค่ะพี่ใช้เบอร์02นะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงตัวนี้ได้หอ Beauty Hall of Fame ของ Clio ด้วยปี2012นะคะนั่นนี้นะคะสำหรับพีชเนี่ยสีเขาจะอ่อนกว่าตัว NYC นิดนึงแล้วก็มีความเหลืองกว่านะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอปัดออกมาแล้วใกล้เคียงกันมากๆเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แทนกันได้ในราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยแล้วก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายกว่าเนาะสำหรับตัว Essence ก็จะมีขายแบบ Eve and Boy ใน Boots อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูกันก็เป็นแมตติดทนด้วยสีดีปัดออกมาทุกอย่างดี2อันนี้คือดีนะคะนี่ตัวที่3นะคะบอกเลยว่าซื้อตัวนี้มาแล้วรู้สึกคุ้มมากๆนะคะนั่นก็คือ Wet n Wild นะคะ Color Icon Bronzer ค่ะคือขนาดแบบใหญ่ใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าสีของเขาอ่อนค่อนข้างอ่อนแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่โปะมันไม่โปะง่ายอ่ะเวลาเราปัดเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันให้ความธรรมชาติพี่ว่าคนที่ขาวหน่อยน่าจะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่ามันให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าแบบผิวสีเข้มๆอย่างเงี้ยปัดอันเนี้ยไม่ค่อยออกหรอกปัดมันแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ชัดมากอะค่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างขาวนิดนึงแล้วตัวนี้มีชิมเมอร์เบาๆนะคะก็อาจจะไม่แนะนำให้เอามาลงไรดั้งของเราเพราะว่ามันจะแบบดั้งมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความเงาเกินไปเงามันควรจะอยู่ตรงสันมันไม่ควรจะอยู่ตรงข้างๆนะคะข้างๆเนี่ยแนะนำว่าควรใช้แบบแมตต์นะคะบรอนเซอร์ตัวนี้นะคะพีทบอกเลยว่าเหมาะกับการแต่งหน้าสายเกามากๆเพราะว่ามันไม่ชัดจนเกินไปแล้วมันก็ให้แรงเงาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะตัวที่4นะคะตัวนี้เนี่ยก็มาจากแบรนด์ Essence เช่นเดียวกันค่ะเป็นบรอนเซอร์ที่มีชิมเมอร์เบาๆแล้วก็อันนี้ตัวนี้เนี่ยบอกไปใน Favorite ของเดือนกรกฎาคมแล้วว่าเราชอบใช้แล้วก็เฮ้ยหยิบมาใช้บ่อยมากนะคะตัวนี้คือ Essence Sun Club นะคะเป็น Bronzing Powder สี Sun Love เบอร์30สิ่งที่ชอบก็คือนั่นแหละค่ะที่มันมีความชิมเมอร์เบาๆจะใกล้เคียงกับตัว Wet n Wild แต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อตัวนี้จะแน่นกว่า Wet n Wild นะคะเวลาใช้ก็บางๆใสๆเบาๆเลยล่ะพอปัดออกมาแล้วอ่ะมันมีความโกลอยู่มันให้ลุคที่แบบดูโกลดูแบบชีคโบนแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เค้าเรียกอะไรมันทำให้แบบแก้มของเราช่วงนี้ค่ะมันดูแบบอิ่มขึ้นนะพอปัดบรอนเซอร์ตัวนี้พี่ก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกว่าชอบมันให้ลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เราใช้แต่งหน้าไปในลุคแต่งหน้าสายฝอแล้วก็คือดีมากชอบมากอันเนี้ยใช้บ่อยนะคะตัวสุดท้ายสำหรับแบบเดียวๆของบรอนเซอร์นะคะนี้เป็นมาจากแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นก็คือ Can Make Shading Powder นั่นเองสีเบอร์01นะคะมันก็เป็นสีที่แบบเหมาะกับผิวของพีชเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฉดที่ค่อนข้างเหลือง
เหลืองกว่าทุกอันที่พูดมานะคะแล้วก็พี่ชอบมากๆเวลาที่เอามาใช้เฉดดั้งของเราให้ดั้งของเราโด่งขึ้นเพราะด้วยความที่เนื้อของเขามันมีความมันไม่ได้หนาไม่ได้แน่นจนเกินไปพอมาเฉดแล้วเนี่ยมันให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วประกอบกับสีของเขาอะค่ะมันพอมาเฉดตรงกลางหน้าแล้วมันไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายเฉดสีดีพี่ชอบมากๆแล้วก็แปรงของเขาอันนี้ดีตรงที่ว่าเนี่ยอันนี้มันจะแถมแปรงมาให้ด้วยเนาะแล้วแปรงของเขานี่ก็คือตรงนี้เลยแค่นี้เองง่ายสะดวกเร็วสามารถจริงๆสามารถเอามาปัดกรอบหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นโทนเหลืองแล้วก็เนื้อแมทนะคะไฮไลท์แบบเดี่ยวๆกันบ้างดีกว่านะคะมีอยู่3อันกับ2แบรนด์นะคะมาพูดถึงแบรนด์แรกกันดีกว่าอันนี้2ตัวเลยก็คือ Can Make นั่นเองนะคะ Can Make อันนี้หลายคนอาจจะเห็นบ่อยตัวนี้คือ Can Make Glow Fur Highlighter ค่ะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบแป้งชิมเมอร์สีขาวๆชมพูฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอ่ะเราจะใช้เวลาปัดเนี่ยพี่จะมาปัดตรงนี้นี่นะแล้วมันจะช่วยกระจายแสงใต้ตาทำให้ใต้ตาของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นดูไม่หมองคล้ำไม่แบบว่าเป็นรอยแพนด้าใต้ตามันช่วยแพนด้าใต้ตาของเราเนี่ยดูดีขึ้นนะคะตัวนี้ชอบมากแล้วใช้บ่อยแล้วมันก็แบบไม่หมดสักทีอะเวลาพี่ใช้พี่ก็จะแบบวนอ๋อมีสีเขียวอ่อนๆเป็นแบบโทนสีพาสเทลอะค่ะก็จะวนแล้วก็แบบลงบริเวณใต้ตานิดนึงมันก็จะช่วยใต้ตาของเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นนะคะมาถึงอีกตัวนึงของ Can Make ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาไม่นานแต่ว่าชอบมากๆอันนี้คือมันเป็นอายแชโดว์ค่ะพี่ก็เพิ่งนึกว่าเป็นอายแชโดว์แล้วจริงๆคือคิดว่ามันเป็นไฮไลท์มาตลอดตัวนี้คือ Glow Twin Color นะคะเบอร์01อันนี้เนี่ยเอามาใช้ได้ทั้ง2สีเลยนะคะอย่างสีทองตรงนี้เนี่ยก็จะมาเป็นไฮไลท์บริเวณแบบชีคโบนของเราได้แล้วก็นี่อย่างงี้วันนี้ยังไม่ได้ทาก็จัดเลยพี่รู้สึกว่ามันแบบน่ารักดีพกพาง่ายแล้วอย่างเช่นถ้าใครแบบใครที่ผิวขาวก็ใช้สีขาวได้เนาะสีครีมนี่ก็แบบคนที่แบบผิวเข้มขึ้นมานิดนึงหรือว่าจะใช้กับตาก็ได้เพราะว่าพิกเมนต์ของเขาค่อนข้างแน่นดีนะคะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ละเอียดมากข้างบนเนี้ยคล้ายๆกับเบเกอร์สีโพรเลยคล้ายๆมากๆแต่ว่ายังความละเอียดยังไม่สู้แต่พิดว่าสามารถเอามาแทนกันได้นะคะอันที่3นะคะอันนี้เป็นแบบครีมกันบ้างสำหรับคนที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบครีมบนใบหน้านะคะอันนี้คือ Essence So Glow นะคะเบอร์20 Bright Up Your Life ของเขาก็จะเป็นแบบชิมเมอร์สีแชมเปญนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกที่โกลว์ขึ้นมานะคะแล้วก็มันเป็นครีมทูพาวเดอร์ค่ะพอแตะลงบนผิวหน้าแล้วเนี่ยมันมีความแห้งไปกับผิวมันไม่ได้แบบว่าเป็นครีมมี่ที่จะทำให้เกิดคราบบริเวณใบหน้าของเรานะคะตัวนี้เนี่ยได้มานานแล้วเหมือนกันเป็นครีมทูพาวเดอร์นั่นไงครีมทูพาวเดอร์ไฮไลเตอร์นะคะก็ค่อนข้างชอบแล้วก็สีอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนขาวถึงคนขาวเหลืองขาวกันกลางนิดนึงถ้าผิวสีเข้มเนี่ยอาจจะโดดไปนะคะสำหรับตัวนี้ผิวสีเข้มเนี่ยก็อาจจะลองแบบอะไรที่มันเป็นสีออกทองๆขึ้นมานิดนึงก็จะช่วยได้นะคะสำหรับตัวนี้น่ารักแล้วก็น่าโดนเชดดิ้งไฮไลท์แบบที่เป็นซิงเกิลจบไปนะคะเรามากันที่แบบคิดกันบ้างอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าเราได้ทั้งไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์นะคะมาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกเนี่ยอันที่แกะเราจะเริ่มแต่อายุที่แบบสูงที่สุดอายุที่เก่าที่สุดจนถึงแบบใหม่มากๆนะคะตัวแรกอันนี้คือ W7 Hollywood Bronze and Glow นะคะน่าชอบมากๆเพราะว่ามันมีความเบาพอเราปัดปุ๊บเนี่ยมันจะให้ลุคที่ดูโกลว์มันจะเป็นแบบไฮไลท์ที่มีชิมเมอร์สีทองนะคะจะให้ลุคที่ดูโกลว์ไม่ได้แบบว่าเป็นไฮไลท์แบบปังชัดมากจนเกินไปนะคะส่วนบรอนเซอร์ของเขาก็ดีงามแล้วก็มีความใกล้เคียงกับตัวเอสเซนต์แล้วก็เวทแอนด์ไวท์ที่แบบมีชิมเมอร์แต่ว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกมันมีชิมเมอร์ก็ไม่แนะนำให้เอามาเฉดข้างดั้งของเรานะคะแต่ว่าตัวไฮไลท์เนี่ยเอามาลายดั้งสวยมากมาต่อที่อีกแบรนด์จากฝั่งอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้คือแบรนด์ Collection นั่นเอง Contour Kit Highlight and Sculpt นะคะคือเราจะได้บรอนเซอร์เนื้อแมทและไฮไลท์ที่เป็นชิมเมอร์นะคะไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกับ W7 มากๆแต่พี่รู้สึกว่ามันมีความแน่นกว่านิดนึงแล้วก็สีมันออกขาวกว่านะคะส่วนบรอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มเลยถ้าใครที่ผิวเข้มแล้วกำลังหาบรอนเซอร์อยู่เฮ้ยอันนี้น่าโดนสีเขาค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะดังนั้นเวลาที่สาวผิวขาวก็ควรที่จะเคาะแปรงก่อนอันนี้คือเนื้อดีทั้ง2ตัวแล้วก็ใช้ออกมาแล้วเป็นอะไรที่พี่คิดว่ามันคอมพลีทอ่ะการที่มีแบบบรอนเซอร์เนื้อแมทและไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์คือใช้แบบใช้จมูกก็ได้นึกออกมั้ยคะใช้บริเวณรอบใบกรอบใบหน้าก็ได้หรือว่าจะมาคอนทัวร์แบบเน้นๆก็ได้เฮ้ยอันนี้เรารู้สึกแบบเป็นเบสเรายังคงอยู่กันที่อังกฤษนะคะก็อีกแบรนด์นึงที่มาจากฝั่งอังกฤษเช่นเดียวกันก็คือ17นะคะตัวนี้คือ Define and Contour Kit ค่ะความน่าสนใจของ
ของพาเลทนี้ก็คือเราจะได้ทั้งบรอนเซอร์และไฮไลท์ที่เป็นเนื้อแมททั้งหมดเลยนะคะพาเลทนี้พิ้นว่าเหมาะกับคนที่ชอบแต่งหน้าแบบลุกปังๆแบบแน่นๆเน้นๆเลยถ้าเทียบนะพิทคิดถึงตัว Kat Von D ที่เป็นเฉดอะไลท์คอนทัวร์พาเลทอะค่ะที่น่าจะเป็นเฉดสีเข้มของเขาบรอนเซอร์ตัวอ้าวเขามีเฉดสีนะอันนี้เป็นเบอร์มีเดียมของพีทเป็นมีเดียมพี่ว่าน่าจะมีไลท์แล้วก็ดาร์กอีกแต่ไม่รู้เมืองไทยมันมีเฉดสียังไงอันนี้เขาส่งมาให้นะคะบรอนเซอร์นี่ใกล้เคียงกับของคอลเลกชันเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเทียบนิดนึงคอลเลกชันจะมีความเหลืองกว่านิดนึงนะคะส่วนตัว17จะมีความออกส้มๆแดงๆนิดนึงแต่พอปัดออกมาแล้วสำหรับพีทนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ที่ชอบของพาเลทนี้ไม่ได้เป็นตัวบรอนเซอร์หรือฝั่งนี้นะเราชอบฝั่งนี้ค่ะเพราะว่ามันช่วยเคลียร์ใต้ตาของเราอะไรที่ fall off ต่างๆออกมาแล้วก็การที่เราต้องการความเป๊ะมากขึ้นเนี่ยไฮไลท์เนื้อแมทมันช่วยได้มากจริงๆคือมันลุคที่ปังมากๆใครที่แบบมาสาย fall สายแน่นสายแบบคิมคาเดเชียนไปจัดลดมาถึงอีกแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกับ Essence นั่นเองนะคะตัวนี้คือ Catrice นะคะพาเลตอันนี้มีชื่อว่า Prime and Fine Professional Contouring Palette ค่ะอันนี้เนี่ยเขามา2เฉดสีนะคะสีที่พี่หยิบมาคือ010 Ashley Radiance ค่ะเป็นสีน้ำตาลเทานะคะกับไฮไลท์ที่มีชิมเมอร์นะคะไฮไลท์ของเขาก็จะใกล้เคียงกับตัวคอลเลกชันแต่สิ่งที่ทำให้อันนี้เนี่ยแตกต่างจากอันอื่นคือคอนทัวร์ของเขาเป็นโทนน้ำตาลเทาซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบการสร้างชีบนอย่างจริงจังนะคะแบบเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกแบบหน้าตอกขึ้นมาเลยทันทีเพราะว่าเขาบอกว่าแรงเงาที่เกิดบนหน้าของเราจริงๆคือที่มันแบบเป็นชีคโบนหรือเป็นอะไรเงี้ยมันจะมีสีแบบติดเทานิดนึงมันจะไม่ได้ส้มหรือไม่ได้เหลืองนะคะก็ยังไงอ่ะคือมันให้อันเนี้ยให้ความเป็นธรรมชาติให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าแบบสีส้มหรือสีแดงสีอะไรเงี้ยมันเป็นสีน้ำตาลเทานะคะแล้วเขาบอกว่าเชดจมูกดีด้วยก็เป็นอีกพาเลตนึงที่พี่คิดว่าน่าสนใจแต่น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้คล้ำมากเพราะถ้าคล้ำมากเอาโทนเทาไปใช้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรนะมันดูสกปรกอะค่ะมันดูไม่นีดอะไม่เขาเรียกอะไรนะมันดูมัดดี้หรืออะไรสักอย่างคือมันดูไม่เป๊ะโอเคง่ายๆนะคะพี่ก็แนะนำสำหรับคนที่แบบผิวขาวเหลืองที่ไม่เข้มมากจนเกินไปถ้าเข้มมากก็ขอแนะนำเป็นตัว17ดีกว่านะคะยังคิดว่าจบแล้วไม่เราขนมาทั้งกลุ่มยังมีที่เป็นสติ๊กหรือว่าแบบครีมนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมีความข้องใจมีความสนใจมากๆสำหรับแบบครีมว่าพี่พีทคะคือหนูควรจะใช้แบบครีมหรือแบบฝุ่นดีบอกเลยว่าถ้าแต่งหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วสามารถใช้แบบครีมได้เพราะว่าเราจะกะถูกเราจะรู้ปริมาณที่เราจะลงเราจะรู้ทิศทางที่เราจะลงแต่ถ้าเป็นมือใหม่เลยไปแบบฝุ่นโลกแบบครีมไม่รอดนะคะอาจจะทำให้เกิดหน้าเป็นปื้ดควันฟ้าหน้าดำขึ้นมาทันทีนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแบบครีมกันทั้งหมด5แท่งนะคะที่พีทคัดมาแล้วเลือกมาแล้วแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็น่าสนใจไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะมาที่เป็นแบบเอาแบบเดียวๆก่อนดีกว่าเดียวๆก่อนเดี๋ยวที่มันมีคู่เราจะค่อยว่ากันแบบเดียวๆอันนี้อันแรกอันจิ๋วอันเล็กน้อยน่ารักอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มือใหม่มากๆคือยังแบบกะน้ำหนักไม่ถูกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาเบาๆนะคะก็คือเซซานเชดดิ้งสติ๊กนั่นเองเฉดสีของเขาก็จะเป็นน้ำตาลที่กลางๆน้ำตาลแบบติดทบนิดนึงดังนั้นเนี่ยเอามาคอนทัวร์หน้าแล้วมันค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบว่าส้มหรือว่าแดงจนเกินไปเกลี่ยง่ายเนื้อค่อนข้างเบาแล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นอีกตัวนึงที่มือใหม่ใช้ได้นี่นะคะพี่คะแล้วถ้าหนูเนี่ยแต่งหน้าแบบมีฝีมือแล้วก็แต่งหน้าเก่งแล้วเนี่ยหนูควรจะใช้แบบไหนดีอยากได้หน้าเป๊ะแล้วก็ปังมากขึ้นนะคะตัวนี้เลยนี่เพิ่งได้มาแล้วแบบชอบมากอันนี้คือ Gino Mac Cray นะคะ Matte Multiple Use Color สี05 Townie อันนี้จะใกล้เคียงกันแต่อันนี้มันจะมีความบางแล้วก็ใสมากกว่าตัวนี้จะมีความแน่นแล้วก็เป๊ะมากกว่านะคะสำหรับคนที่เก่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะบังคับทิศทางแล้วก็ควบคุมการใช้งานของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าสีมันเข้มกว่าถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่แบบว่าแก้ยากนิดนึงดังนั้นก็ถ้ามือโปรขึ้นมาแล้วก็ลองดูตัวนี้นะคะ Beauty Buffet ราคาไม่แพงแน่นอนมากันที่ไฮไลท์สติ๊กบ้างนะคะตัวนี้คือ Collection Shady Highlighter ค่ะ
สิ่งที่พี่ชอบสำหรับตัวนี้นะคะก็คือความง่ายแล้วก็ความสะดวกของเขาค่ะเพราะว่าเขามาเป็นสติ๊กนี้ใช่ไหมก็หมุนได้เลยแล้วก็เฉดสีเนี่ยค่อนข้างดีก็จะอยู่แบบกลางๆไม่ได้ทองไม่ได้เหลืองหรือไม่ได้ขาวมากจนเกินไปมันให้ความโกลว์บนผิวหน้ามันไม่ได้ให้ความชิมเมอร์เม็ดใหญ่ๆปังๆหรือแบบอย่างถ้าใครชอบงานผิวโกลว์กะว่าเฮ้ยเราลงแบบครีมเสร็จแล้วปัดด้วยแป้งฝุ่นทับทุกอย่างเป๊ะเฮ้ยตัวนี้เราชอบอ่ะมันมีความง่ายมีความเกลี่ยง่ายเนื้อมันไม่ได้หนักจนเกินไปชิมเมอร์ไม่ได้ถูกจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอลเลกชันก็ไม่แพงนะคะตัวนี้เบอร์01 Pearl Sheen จะหมดแล้วจะหมดแล้วอันนี้เนี่ยซื้อมามันก็จะคุ้มเพราะว่ามันก็จะมีทั้งแบบเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์อยู่ในตัวนะคะอันแรกอันนี้เห็นบ่อยตัวนี้คือ NYX Wonder Stick นะคะพี่ใช้เบอร์มีเดียมนะจ๊ะก็มีเดียมเนี่ยเขาบอกว่าเฉดสีมันดีที่สุดแล้วเฉดสีของเขาเหมาะกับคนไทยมากที่สุดแล้วได้รับการแนะนำมาจากน้องชายวาเลนไทน์คือนางเป็นสายคอนทัวร์หน้าแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะเนื้อดีเกลี่ยง่ายแล้วก็มันมีความง่ายด้วยความที่มันเป็นสติ๊กอย่างเงี้ยค่ะปัดเบลนลดจบไฮไลท์ไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์เนี่ยก็จะแบบเนื้อแมทถ้าใครแบบสายจัดเต็มก็ลองดูแต่พี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แต่ตัวที่เป็นด้านคอนทัวร์ของเขาดีงามนะคะกับอีกอันนึงที่อาจจะหาซื้อง่ายกว่า NYX แต่เขาก็เป็นอยู่ในเครือ Royal เหมือนกันละเขาเข้าไปสู่ครอบครัวใหญ่แล้วนะคะอันนี้คือ Maybelline นะคะตัวนี้คือ V Face Duo Stick Maybelline ก็เป็นแบบเพื่อนของเรามาตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าเนาะเขาทำตัวนี้ออกมาแล้วเขาส่งมาให้พีทสักระยะหนึ่งแล้วนะคะได้มีโอกาสลองใช้ 2-3 ครั้งแล้วก็เฮ้ยมันดีตัวนี้จะต่างจาก NYX ตรงที่ว่าไฮไลท์ของเขาจะเป็นชิมเมอร์นิดนึงก็ถ้าใครมาสายชิมเมอร์ก็ลองดูนะคะมันจะเป็นชิมเมอร์แบบโทนทองๆพีทแนะนำสีเบอร์น่าจะเป็นเบอร์2หรือมีเดียมของเขาอะนะคะเพราะว่ามันเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็พอใช้แล้วมันก็รู้ว่าใช้อะแต่ถ้าเป็นตัวใครขาวมากๆก็จะมีสีไลท์ซึ่งก็โอเคระดับนึงนะคะแต่พีชชอบมีเดียมมากกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่คนขาวมากอะอยากจะให้มันเห็นมิติที่ชัดเจนมากขึ้นตัวเชดดิ้งของเขาหรือคอนทัวร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนสีประมาณแบบน้ำตาลกลางๆไม่ได้ติดเทามากไม่ได้เหลืองไม่ได้ส้มคือกำลังมีความกลางๆอยู่ระดับนึงนะคะเกลี่ยง่ายเบลนง่ายแล้วก็ไม่โปะจนเกินไปนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลของเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์คอนทัวร์ของพีชวันนี้ระเบิดกุให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วค่ะใครที่เป็นแฟนคลับถูกและดีของพีทนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้ามีคลิปไหนหรือว่าถูกและดีอะไรที่อยากให้เราทำเป็นคลิปออกมาก็คอมเมนต์บอกมาด้านล่างได้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอของพีทก็อย่าลืมกด subscribe กันนะจ๊ะแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะไปตามพีทกันต่อได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ Snapchat อันนี้เลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ